ดีค่ะพบกับรายการตลาดแอนโกคอลเลคชันที่32เทปที่1อยู่กับคุณทรายศิริลักษณ์และดิฉันแก้วแก้วตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะกลับมาพบกับเรา2คนเป็นประจำนะคะทุกคอลเลคชันกันเลยนะคะอย่าเบื่อนะคะเรากันละนะคะแต่ว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษใช่ไหมคะคุณแก้วนะคะเพราะว่าแอบเห็นสินค้ากันตั้งแต่ต้นรายการนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าสินค้าเนี่ยเด็ดจริงใช่แล้วเด็ดมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายด้วยนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถูกต้องนะคะถ้าพูดถึงงานทองคำเนี่ยถามคุณแก้วได้เลยว่าคุณแก้วชอบนะก็ต้องชอบอยู่แล้วนะคะว่าทองคำก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยถูกต้องนะคะเวลาสงสัยเครื่องประดับที่เป็นงานทองคำนะคะก็ดูมีมูลค่านะคะดูหรูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือจะสงสัยเนี่ยแบบได้คงทุนถาวรหน่อยเนาะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าอีกด้วยนะคะสำหรับทองคำใช่แล้วนะคะเวลาที่เราเนี่ยไปซื้อทองคำจากที่อื่นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณหรือว่างานที่เป็นจิวเวลรี่นะคะแล้วก็เป็นตัวเรือนเป็นทองคำนะคะเคยไหมคะที่จะได้ของแถมกลับมาด้วยคุณแก้วมีไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะใช่นะคะแถมนะถ้าเกิดซื้อเป็นทองรูปพรรณนะคะยังจะต้องมีค่ากำเนิดอีกด้วยเนาะใช่แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมรับชมทีวีชาแนลของเราแน่นอนเรานำสิ่งที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนใช่แล้วนะคะเป็นประจำทุกๆคอลเลกชันนะคะเราจะมีสินค้าสัมมนาคุณนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันใช่แล้วไปรับชมภาพกันดูสิคะว่าคอลเลกชันนี้นะคะเราจะหยิบอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและนี่ก็คือสินค้าสัมมนาคุณที่เราจะให้คุณผู้ชมไปฟรีๆคุณแก้วนะคะถูกต้องนะคะสำหรับชิ้นนี้ก็มาด้วยเฉดสีม่วงที่เข้มมากๆเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็มาด้วยสีตัวเรือนที่เป็นโกลเด้นลุคด้วยใช่แล้วนะคะนอกจากความเป็นโกลเด้นลุคนะคะคุณแก้วขาสิ่งที่ดิฉันชอบสำหรับเครื่องประดับชิ้นนี้แหวนวงนี้นะคะก็คือเขามีการชุบแบบปัดหน้าขาวนะคะบริเวณที่เราเนี่ยเดินเส้นนะคะของอัญมณีเซมอนลงไปนะคะซึ่งทำให้ลุคเนี่ยดูหรูหรามากๆเลยคุณแก้วว่าไหมใช่แล้วค่ะสำหรับของสัมมนาคุณชิ้นนี้ก็เรียกว่าหรูหราแล้วก็สวยงามแล้วนะคะนี่เลยมาด้วยเฉดสีที่เป็นสีโปรดของคุณทรายด้วยใช่แล้วนะคะเป็นสีม่วงนั่นเองถูกต้องค่ะแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นเหมือนไขว้กันนะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อินฟินิตี้ด้วยใช่ค่ะที่หมายถึงสิ่งที่ไม่สิ้นสุดนะคะก็เป็นความหมายที่ดีใช่ค่ะถูกต้องแล้วนะคะเวลาสงสัยก็จะหมายถึงว่ามีความสวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมแบบสวยแบบพันปีกันเลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยคะลองมาดูอีกหนึ่งมุมมองกันดีกว่านะคะแล้วก็มาเล่าสเปคกันหน่อยนะคะว่าเขาประดับด้วยอัญมณีอะไรนะคะขนาดเท่าไหร่แล้วก็มาดูดีไซน์นะคะกับมุมมองสงสัยกันค่ะนี่เลยนะคะนี่ก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะจากด้านหน้าด้านข้างนะคะสังเกตไหมคะว่าเขาเนี่ยจะมีความโค้งที่ดีนะคะคุณแก้วขาซึ่งโค้งรับกับหน้านิ้วได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะก็มาด้วยกันถึง4เม็ดเลยนะคะสำหรับเม็ดยอดใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเต็มหน้านิ้วเลยแต่ว่าสวมใส่สบายแน่นอนถูกต้องพอดีเลยด้วยใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นสินค้าสัมมนาคุณให้กับผู้ชมไปนะคะรหัส40066ค่ะของแก้วค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งประดับไปด้วยพลอยธรรมชาติอเมทิสนั่นเองนะคะการเจริญในเป็นรูปทรงกลมน้ำหนักกระดาษอยู่ที่25สตางค์จำนวน4เม็ดก็น้ำหนักรวมก็1กระดาษด้วยกันค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะที่มีการเดินเส้นนะคะที่ไขว้ล้อมรอบทุกๆอัญมณีทุกเม็ดเลยนะคะซึ่งเป็นเซียมอนนั่นเองนะคะน้ำหนักกระดาษอยู่ที่ 0.5 สตางค์ทั้งหมด53เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่27สตางค์แล้วก็น้ำหนักรวมทั้งวง 1.27 กรัตค่ะว้าวคุณแก้วคะพิเศษมากๆเลยนะคะสิ่งที่ดิฉันชอบนะคะนอกจากเขาจะทำเป็นแหวนเม็ดเรียงใช่ไหมคะปกติแหวนเม็ดเรียงก็จะธรรมดาใช่ไหมคะใช่แล้วเรียงบนกระป๋องนะคะแต่วันนี้ค่ะเราเรียง4เม็ดนะคะแล้วก็มีตัวเรือนนะคะมาคอยอบอุ้มทำหน้าที่คล้ายๆกับกระป๋องนะคะหรือว่าการล้อมนะคะเหมือนกับการล้อมนะคะแต่คุณแก้วบอกว่าเหมือนกับสัญลักษณ์อินฟินิตี้เลยนะคะอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีสีม่วงที่ให้สีม่วงที่เข้มมากๆถูกต้องสวยงามมากๆสำหรับชิ้นนี้ก็มูลค่าปกติ 3,500 บาทแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเลยนะคะเพราะว่า
คุณผู้ชมจะได้รับเป็นของสมนาคุณนั่นเองใช่แล้วนะคะได้รับไปฟรีๆอย่างแน่นอนนะคะสำหรับชิ้นนี้มูลค่าตั้ง 3,500 บาทนะคุณนะคะถือว่าไม่น้อยกันเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะใครชอบชิ้นนี้ตัวเรือนเป็นตัวเรือนเงินนะคะชุดเคลือบแบบทูโทนลุคปัดหน้าขาวได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวประดับอัญมณี2ชนิดด้วยกันนะคะมีพลอยธรรมชาติเป็นอเมทิสต์นะคะแล้วก็เดินเส้นด้วยเซียมอนประกายเพชรน้ำร้อยสวยๆแบบนี้อยากได้แล้วทำยังไงเพียงคุณผู้ชมนะคะสั่งซื้อสินค้าในสินค้าหลักในคอลเลกชันของเราคอลเลกชันที่32นะคะทั้ง2เทปเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับไปเลยสำหรับแหวนวงนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะคะอยากได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรานะคะจะต้องพาคุณผู้ชมไปรับชมสินค้ากันแล้วล่ะนะคะบอกใบ้ก่อนไปรับชมก่อนได้ไหมคะว่าวันนี้เรานำอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันคือเรียกได้ว่าเป็นพลอยธรรมชาติที่มาถึง3เฉดสีกันเลย3เฉดสีอยู่ในวงเดียวหรือเปล่าคะไม่ใช่วงเดียวโอ้โห3สไตล์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะงั้นเราไปเริ่มดูกันที่วงแรกกันเลยนะคะ3สไตล์ที่คุณแก้วได้พูดถึงนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะขอเกริ่นไว้เลยว่าเราจะหยิบพลอยนะคะเป็นบิ๊กทรีนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งบิ๊กทรีเนี่ยมีสีอะไรบ้างคุณแก้วนะคะเริ่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยก็คือสีแดงนะคะเป็นแดงของทับทิมนะคะนอกจากนี้ค่ะมีสีเขียวนะคะเป็นเขียวของมรกตถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินนะคะเป็นไพลินนั่นเองถูกต้องนะคะทำไมเขาถึงมีชื่อนะคะที่เรียกว่าบิ๊กทรีนะคะก็เนื่องมาจากเขาเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมคุณแก้วใช่แล้วนะคะเรียกว่าได้รับความนิยมในอันดับต้นๆเลยใช่ใช่เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหลากหลายพลอยที่ได้รับความนิยมก็อย่างสามพลอย3ชนิดนี้นะคะก็อยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยพลอยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะคะถ้าพูดถึงทับทิมนะคะภาษาของชาวบ้านนะคะเขาก็จะเรียกว่าพลอยแดงคุณแก้วนะคะถ้าใครพูดถึงคำว่าพลอยแดงบางครั้งเนี่ยคือคุณย่าคุณยายใช่ไหมคะก็จะเรียกพลอยแดงพลอยแดงนะคะพลอยแดงก็หมายถึงทับทิมนี่แหละนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรานะคะก็หยิบทับทิมมาประดับอยู่บนตัวเรือนทองคำแท้10เคกแล้วนะคะคุณแก้วใช่แล้วค่ะแล้วก็มาด้วยดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนดอกไม้เลยนะคะที่มีกลีบดอกไม้ที่เป็นสีแดงของทับทิมนั่นเองแล้วทับทิมก็จะเป็นสีแดงที่ไม่ใช่แดงไปเลยด้วยจะมีสีออกชมพูด้วยใช่ค่ะก็สวยงามอีกชนิดนึงเลยถูกต้องนะคะพูดถึงความเป็นแดงอมชมพูนะคะก็จะต้องเป็นทับทิมที่มาจากประเทศพม่าในการแก้วขาซึ่งนะคะทับทิมจากพม่าเนี่ยเขาจะให้เฉดสีที่เป็นแดงอมชมพูหรือที่เรียกกันว่าแบบสีเลือดนกพิราบนี่เองนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นสีที่เข้มด้วยนะคะถูกต้องนะคะในส่วนของตัวเรือนค่ะเขาก็มีการบิดไขว้นะคะไขว้เกลียวนะคะคุณแก้วซึ่งก็ทำให้ตัวเรือนเนี่ยดูโปร่งนะคะข้อดีของตัวเรือนทองคำนะคะคุณผู้ชมขายิ่งโปร่งยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ต้องพูดกันตามความเป็นจริงนะคะแต่ถ้าโปร่งจนบางเกินไปนะคะอันนี้ไม่ใช่นะแต่สำหรับจิวเวลรี่ชาแนลเนี่ยเราจะทำในสัดส่วนที่กำลังพอเหมาะนะคะคุณแก้วขาโปร่งใส่สบายด้วยใช่ใช่นะคะโปร่งตรงนี้นะคะทำให้คุณผู้ชมเซฟได้ก็จริงนะคะแต่ก็ยังคงความสวยงามไว้อยู่ของแก้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราซีรีส์ชนะของเราก็เน้นในเรื่องของความสวยงามด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็จะไม่ทิ้งในเรื่องนี้เลยถูกต้องค่ะมารับชมนะคะอีกหนึ่งมุมมองกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปฟังสเปคกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะประดับทับทิมน้ำหนักเท่าไหร่กันนะคะค่ะสำหรับทับทีมสำหรับแหวนวงนี้นะคะรหัส45878 45878นะคะประดับไปด้วยพลอยธรรมชาติทับทีมนะคะ4เม็ดด้วยกันน้ำหนักกะรัตอยู่ที่11สตางค์นะคะ4เม็ดก็44สตางค์แล้วก็มีเซียมอนนะคะด้านข้างอีก6เม็ดนะคะน้ำหนักกะรัตอยู่ที่ 0.5 สตางค์น้ำหนักรวมอยู่ที่3สตางค์ด้วยกันและน้ำหนักรวมทั้งวง47สตางค์ค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้คุณผู้ชมนะคะเป็นดีไซน์ที่พอเหมาะมากๆนะคะถ้าเราพูดถึงงานทองใช่ไหมคะคุณแก้วดิฉันว่านะคือคงไม่มีใครอยากได้ดีไซน์ที่ดูเวอร์วังจนเกินไปนะคะเพราะว่าเน้นใส่ในชีวิตประจำวันทุกวันถูกต้องสำหรับแหวนวงนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ดีไซน์คือน่ารักมากๆเลยเหมาะกับสาวหวานๆนะคะท่านใดที่สนใจก็
นี่เลยต้องรอติดตามกันใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะตัวเรือนทองคำแท้ 10K นะคะมีความแข็งแรงที่มากพอสามารถยึดเกาะอัญมณีไว้ได้นะคะแบบแข็งแรงแน่นหนาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจกับเรานะคะว่าซื้อสินค้านะคะที่เป็นการ์แอนโกเนี่ยคะตัวเรือนทองคำแท้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เนื้อทองคำไปในปริมาณที่เหมาะสมมากๆคุณแก้วเพราะว่าปกติแล้วนะคะเขาจะเปอร์เซ็นต์ทองนะทั่วไปนะคะจะอยู่ที่ 41.7% นะคะแต่ Jewelry Channel ค่ะให้คุณผู้ชมไปถึง 42% เลยนะใช่แล้วคือปัดไปเลยนะคะก็แล้วก็ส่วน อย่างอื่นที่ผสมก็ทำให้เพิ่มความแข็งแรงใช่แล้วเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเรือนนะคะในการที่จะยึดเกาะอัญมณีเอาไว้นะคะซึ่งเราก็คัดสรรแต่สิ่งที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับแหวนวงนี้นะคะราคาปกติ 8,900 บาทนะคะแต่เราให้คุณผู้ชมไปเพียง 7,500 บาทเท่านั้นนะคะ 7,500 บาทคุณผู้ชมได้ทับทิมธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวเรือนทองคำอีกด้วยนะคะและยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมยังได้แหวนอเมทิสต์นะคะที่ล้อมรอบด้วยเซียมอนอีก1วงเป็นของสมนาคุณไปเลยซึ่งราคาปกติก็ 3,500 บาทค่ะโอ้โหรับไปใส่คู่กันได้เลยนะคะได้ไปคู่นี้เลยนะคะสำหรับของแถมเป็นตัวเรือนเงินนะคะสินค้าหลักเป็นตัวเรือนทองคำนะคะชอบแล้วชิ้นนี้นะคะรหัส45878นะคะ 7,500 บาทโทรได้เลยนะคะ02-105-4093 ค่ะแหมเปิดตัวมาแค่ชิ้นแรกนะคะดิฉันก็ปลื้มละนะคะปลื้มมากมากนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยคุ้มจริงๆนะคะแต่คุณแก้วบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำมาแบบบิ๊กทรีใช่ไหมคะไปดูสิคะว่าสีต่อไปที่เราจะหยิบมาฝากคุณผู้ชมเป็นสีอะไรกันนะคะนี่นะคะก็เป็นสีเขียวนั่นเองนะคะซึ่งก็สวยงามไม่แพ้กับวงแรกเลยแล้วก็ดีไซน์เป็นเหมือนดอกไม้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันใช่ค่ะนี่ก็ตัวเรือนก็เป็นตัวเรือนทองคำนะคะที่ประดับด้วยพลอยธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดูจากตัวเรือนแล้วน่าจะสวมใส่สบายอย่างแน่นอนถูกต้องนะคะสวมใส่สบายอย่างแน่นอนค่ะคุณแก้วค่ะเพราะว่านะคะเขาเป็นดีไซน์ที่กระทัดรัดนะคะสวมใส่รับกับเรียวนิ้วอย่างดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมดีไซน์มีทีมดีไซเนอร์นะคะแล้วก็มีทีมงานทีมช่างนะคะที่มีประสบการณ์มีความชำนาญเพราะฉะนั้นนะคะดีไซน์แต่ละแบบที่ออกแบบมานะคะค่ะสวมใส่เนี่ยรับรองว่าเหมาะกับผู้ชมอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะที่ฉันเห็นแล้วก็คือไม่แพ้กับวงแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือว่าสีสันนะคะท่านใดที่ชื่นชอบสีเขียวนี่ต้องติดตามกันเลยค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยสีเขียวนะคะเรานำมาฝากคุณผู้ชมถึง7เม็ดด้วยกันนะคะดีไซน์เป็นลักษณะของงานดอกพิกุลนะคะล้อมด้วยเซียมอนนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เล่นในส่วนของบ่าวแหวนด้วยคุณแก้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราลองมารับชมที่ที่ฉันกันบ้างดีกว่านะคะมาดูกันนะคะว่ามุมมองต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเอ๊ะเขาจะเป็นแหวนที่ดูแบนราบไปหรือเปล่านะคะมองจากด้านหน้าเหมือนจะแบนใช่ไหมคะคุณแก้วคะแต่พอมองจากอีกมุมนึงนะคะเขายังมีความโค้งนะคะใช่ใช่รับกับหน้านิ้วได้ใส่ได้สมใส่สบายแน่นอนนี่เลยค่ะซึ่งสำหรับแหวนวงนี้รหัส45876นะคะ45876ก็ประดับไปด้วยพลอยธรรมชาติมรกตนั่นเองนะคะก็การเจรนายเป็นรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักกระดาษอยู่ที่6สตางค์จำนวน7เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวม42สตางค์แล้วก็ยังล้อมรอบด้วยเซียมอนอีกชั้นหนึ่ง1สตางค์26เม็ดด้วยกันก็26สตางค์นะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่68สตางค์ด้วยกันค่ะค่ะโอ้โหก็มาแบบไม่น้อยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างจะจัดเต็มนะคะสำหรับวงนี้คุณแก้วค่ะแล้วก็ชอบนะคะเพราะว่าเขาคัดมรกตที่น้ำค่อนข้างจะดีนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่านะคะสวยเลยนะสำหรับเกรดนี้นะคะคอมเมอร์เชียลเกรดนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันการคัดมรกตเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นงานคัดที่ยากเหมือนกันนะคะคุณแก้วค่ะเพราะว่ามรกตธรรมชาตินะคะโดยธรรมชาติของเขานะคะเขาจะต้องมีอินคลูชันภายในนะคะซึ่งอินคลูชันภายในนะคะก็จะทำให้เขามีความสม่ำเสมอของสีเนี่ยที่ไม่เท่ากันถูกนะคะถ้าเกิดคัดมาลงตัวเรือนแล้วความสม่ำเสมอสีไม่เท่ากันคุณแก้วค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีปัญหาอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะทั้งความสวยงามนะคะคือบางทีคุณผู้ชมก็อยากได้พลอยที่มีสีที่สม่ำเสมอกันแต่นี่เลยค่ะเราก็คัดสรร
มาให้กับคุณผู้ชมอย่างดีนะคะด้วยนักอัญมณีศาสตร์ของเรานั่นเองใช่แล้วนะคะเอาล่ะนะคะชิ้นนี้เรามาฟังราคาจากคุณแก้วกันดีกว่านะคะว่าคอลเลคชันนี้จะนำเสนอเท่าไหร่ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะราคาปกติ 12,900 บาทนะคะให้คุณผู้ชมไปเพียง 9,500 บาทเท่านั้นนะคะแล้วเป็นมรกตด้วยนะคะสีสันคือเรียกได้ว่าคัดสรรมาอย่างดีสม่ำเสมอดีไซน์สวยงามนะคะเราให้คุณผู้ชม 9,500 บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะคะและไม่หมดเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนค่ะรับไปฟรีนะคะสำหรับแหวนอเมทิสนะคะคุณผู้ชมคะตัวเรือนเงินค่ะรับไปคู่กันนะคะมูลค่า 3,500 บาทถูกต้องนะคะนี่เลยได้คู่กันไปเลยใช่ค่ะคือคุ้มจริงๆใช่เลยสำหรับชิ้นที่2นะคะก็สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะถูกต้องนะคะชอบแล้วโทรได้เลยค่ะ02-105-4093นะคะสั่งจองกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะแต่นอกจากจะโทรมาที่เบอร์ลงท้ายด้วย93แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะสั่งสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนมาได้นะคะที่ SIJWCLINE ค่ะก็ได้รับข่าวสารที่เป็นโปรโมชั่นอย่างจิวเวลรี่ไฮไลท์นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับชมก่อนเลยแล้วก็ได้จับจองเป็นเจ้าของก่อนใครด้วยถูกต้องแล้วนะคะซึ่งไฮไลท์แต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษนะคะแตกต่างกันถูกต้องนะคะสวยงามทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะคะเอาล่ะไปรับชมกันที่ชิ้นสุดท้ายดีกว่านะคะสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของ Big 3นะคะซึ่งเรายังไม่ได้นำเสนอสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นหยิบมาฝากกันเลยค่ะคุณแก้วซึ่งเป็นสีน้ำเงินที่เรียกได้ว่ามองไกลๆดูฉันนึกว่าเป็นสีดำเลยนะคะเพราะว่าสีเข้มเข้มมากมากคือโหถือว่างดงามมากสำหรับเฉดสีนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ก็แตกต่างกับ2วงแรกเลยค่ะนะคะสวยงามมากแล้วก็คิดว่าได้อัญมณีไป8เม็ดด้วยกันนะคะสำหรับชิ้นนี้ค่ะ8เม็ดนะคะแล้วก็มี2กา2รูปทรงการจริญนายอ๋อรูปทรงเดียวนะคะแหมดิฉันก็มองคิดว่าเขาเป็นหยดน้ำนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าการจัดเรียงของเขานั่นเองนะคะที่มีการสลับกันนะคะเลยทำให้เหมือนเป็นรูปทรงหยดน้ำนั่นเองค่ะนี่ซึ่งก็ใช้หนามเตยเกาะอย่างแน่นหนาเลยนะคะไม่ต้องกลัวหลุดอย่างแน่นอนถูกต้องนะคะซึ่งนะคะคุณแก้วขามาด้วยความงามแบบนี้นะคะก็ต้องพามารับชมกันนะคะอีกหนึ่งมุมมองดีกว่านะคะมารับฟังสเปคด้วยนะคะถ้าเราพูดถึงไพลินกับทัพทิมนะคะเขาก็จะจัดเป็นพลอยนะคะที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนั่นก็คือตระกูลคอรันดัมนะคะแต่ในส่วนของมรกตนะคะเขาก็จะอยู่ในตระกูลเบริลนะคะซึ่งก็จะให้ตระกูลนะคะที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความแข็งด้วยนะคะถ้าพูดถึงแข็งที่สุดก็จะต้องนึกถึงคอรันดัมนะคะแต่เบริลก็แข็งต่ำกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณแก้วใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นสีที่เข้มมากนะคะเป็นเหมือนสีน้ำเงินกำมะหยี่นะคะแล้วก็ดีไซน์ก็สวมใส่สบายเช่นเดียวกันใช่แล้วก็อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งสำหรับชิ้นนี้รหัส45871นะคะ45871ประดับไปด้วยบลูซัฟไฟร์หรือว่าไพลินนั่นเองนะคะมาด้วยรูปการการเจรไนนะคะเป็นรูปทรงไข่นะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่20สตางค์จำนวน8เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่1.6 กรัตค่ะสำหรับชิ้นนี้ก็กรัตกว่าใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ก็เยอะนะคะแล้วก็เยอะกว่า2วงแรกด้วยถูกต้องแล้วนะคะคุณแก้วขาแล้วก็สวยด้วยนะคะสำหรับวงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังในส่วนของราคากันเลยดีกว่านะคะสำหรับชิ้นนี้สำหรับชิ้นนี้ราคาปกติ 17,900 บาทนะคะแต่ว่าเราให้คุณผู้ชมไปเพียง 14,900 บาทเท่านั้น wow. นะคะสำหรับแหวนไพลินวงนี้นะคะ 14,900 บาทค่ะใช่แล้วนะคะราคาคุ้มมากๆเลยนะคะและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังแน่นอนเพราะว่าเรามีสินค้าสมนาคุณให้กับผู้ชมไปด้วยอีก1วงเลยค่ะถูกต้องค่ะซึ่งสำหรับชิ้นนี้ก็ราคาปกตินะคะมีมูลค่า 3,500 บาทเรามอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยเพียงคุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้า
สินค้าหลักนะคะในคอลเลคชันนี้ของเรานะได้แน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะถึงเวลาทบทวนแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนสินค้าสมนาคุณจากภาพในสตูดิโอกันดีกว่านะคะได้เลยค่ะไปรับชมกันอีกหนึ่งครั้งทบทวนนะคะว่าเขาประดับด้วยอัญมณีอะไรบ้างแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะคะไปรับชมภาพกันได้เลยสำหรับแหวนสมนาคุณของเราที่จะให้คุณผู้ชมไปนะคะรหัส4066นะคะคุณผู้ชมจะได้รับแหวนที่ประดับไปด้วยพลอยธรรมชาติอเมทิสนะคะจำนวน4เม็ดน้ำหนักกรัตก็1กรัตด้วยกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยเซียมอนนะคะอีก53เม็ด27สตางค์น้ำหนักรวมอยู่ที่ 1.27 กรัตนะคะมูลค่าปกติ 3,500 บาทนะคะรับไปเลยค่ะฟรีค่ะสวยมากๆนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมคะให้ฟรีมีที่ไหนไม่มีแน่นอนคุณแก้วนะคะนอกจาก Jewelry Channel เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาตัดสินใจกันดีกว่าค่ะว่าคุณผู้ชมนะคะจะเลือกสินค้าหลักชิ้นไหนดีนะคะตัวเรือนทองคำแท้ 10K นะคะคุณผู้ชมคะเปอร์เซ็นต์ทองสำหรับ Jewelry Channel นะคะอยู่ที่ 42% อย่างแน่นอนนะคะมารับชมภาพกันได้เลยค่ะมาประชันกันถึง3วงนะคะให้คุณผู้ชมตัดสินใจเลือกนะคะคุณแก้วเลือกก่อนค่ะดิฉันขอเลือกวงนิ้วชี้ค่ะนิ้วชี้นะคะทำไมอ๋อชอบสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่แล้วเนาะแล้วคราวนี้คือมาด้วยสีที่เข้มมากๆด้วยมีคุณภาพจริงถูกต้องนะคะเรามาฟังสเปคกันเลยนะคะสำหรับวงแรกนะคะที่นิ้วนางนะคะประดับไปด้วยทับทิมนะคะรหัส45878ประดับด้วยทับทิมธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็มีเซียมอนด้วยนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่47สตางค์นะคะราคา7,500 บาทค่ะถูกต้องนะคะ 7,500 ใช่แล้วค่ะแล้วก็วงที่2รหัส45876นะคะประดับด้วยพลอยธรรมชาติมรกตนะคะ42สตางค์ด้วยกันแล้วก็เซียมอนอีก26สตางค์ค่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่68สตางค์ราคา 9,500 บาทค่ะโอ้โหและมาปิดท้ายกันนะคะกับที่นิ้วชี้ค่ะ คุณแก้วชื่นชอบนะคะสำหรับวงนี้ค่ะรหัส45871นะคะ45871ประดับพลอยธรรมชาตินะคะบลูซัฟไฟร์หรือว่าไพลินนะคะ20สตางค์นะคะจำนวน8เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมก็อยู่ที่ 1.6 กรัตนะคะราคาสำหรับคอลเลคชันนี้รับไปเลยค่ะ 14,900 บาทนะคะทั้ง3ชิ้นนี้คุณผู้ชมชอบชิ้นไหนเลือกได้เลยนะคะเมื่อสักครู่คุณแก้วเลือกไปแล้วเลือกที่นิ้วชี้เป็นแหวนไพลินนะคะสังเกตไหมว่าราคาคุณแก้วไม่เกี่ยงนะคะอยู่ที่ชื่นชอบใช่ไหมถูกต้องแล้วคุณทรายนะคะชอบวงไหนค่ะตอนนี้ฉันกำลังลังเลนะสำหรับนิ้วนางกับนิ้วกลางนะคะคือชอบทั้งคู่นะคะแต่เอาเป็นว่าขอเลือกที่นิ้วนางแล้วกันนะคะอยากได้ดีไซน์แบบเบาๆนะคะแต่ก็หวานแล้วก็เหมาะกับคุณทรายเหมือนกันขอบคุณมากนะคะแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกเหมือนดิฉันเลือกเหมือนแก้วนะคะหรือเลือกไม่เหมือนเราก็ตามนะคะแต่สิ่งที่ทุกท่านจะได้ไปเหมือนกันค่ะคุณแก้วค่ะนั่นก็คือสินค้าสมนาคุณนี่เองใช่แล้วค่ะซึ่งก็มูลค่าปกติ 3,500 บาทนะคะรับไปเลยนะคะฟรีๆ1ชิ้นเลยนะคะเป็นอเมทิสนั่นเองถูกต้องค่ะนะคะชอบชิ้นไหนโทรเลยนะคะ02-105-4093 ค่ะ1คอลเลกชันนะคะจะมีระยะเวลาอยู่เพียงแค่7วันเท่านั้นคุณแก้วใช่แล้วนะคะต้องติดตามกันเลยนะคะใช่ค่ะก็ระยะเวลานะคะ7วันเผลอแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะ1สัปดาห์ไปไวมากคุณแก้วถูกต้องค่ะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะคะกับสินค้าสวยๆแบบนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะกระดาษแอนโกเทปที่2ด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันหน้าคุณแก้วนะคะต้องติดตามเลยใช่ๆนะคะส่วนตัวเรา2คนก็ยังไม่ทราบสินค้าเหมือนกันเนาะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันนะคะกับในเทปที่2ค่ะนี่ก็สำหรับเทปนี้นะคะเราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเทปต่อไปด้วยค่ะเทปนี้นะคะเราสองคนต้องไปแล้วเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นพิเศษของพลอยธรรมชาติบนตัวเรือนทองคำแท้กด Subscribe เลยนะคะกดเลยค่ะตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะ